อะไรนะคุณบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะผมถามคุณบอกว่าอะไรนะผมถามบอกว่าอะไรนะไอ้เงี้ยเงี้ยไอ้เสื้อหม่องเนี่ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วแป๊บนึงนะพอฟังครับคุณตำรวจฟังก่อนดิฟังคำสั่งก่อนก็ตอนแรกผมจะรวมตัวไว้เนี่ยตำรวจฟังผมดูไว้วันแรกเดิมอ้าวหรอว่าไงฮัลโหลพูดอะไรทางนั้นมีพวกเรียกโทรตอนแรกว่าจะรวมไปทำงานอยู่ดีวิ่งมานี่เฉยเลยเดี๋ยวนะคุณหนาวผมไปไล่คุณทั้งที่เมื่อกี้ตำรวจเขายังเป็นพยานให้ผมได้เลยว่าผมมาเคลียร์คดีน้องผมอยู่ผมจะไปไล่คุณได้ยังไงถูกไหมคุณตำรวจผมถามคุณตำรวจก่อนถูกต้องไหมผมเห็นอาเฉินนี่ไม่อยู่แล้วผมจะรู้ไหมวิ่งมาเยอะขนาดนั้นนะถูกต้องไหมผมเลยว่าเนี่ยคุณอะโกหกนะคุณกำลังโกหกอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้ตำรวจเป็นพยานให้ผมได้นะผมเพิ่งมาเคลียร์คดีน้องผมนะแล้วฟังผมก่อนแล้วผมจะรู้เรื่องล่วงหน้าได้ไงไอเฉินเดี๋ยวให้คุณมาดีก่อนเฉินผมไม่เข้าใจวิ่งมางั้นใครๆก็รู้สัตว์นี่ระหว่างตำรวจด้วยนะพวกเฮียนี่ครับนะตำรวจมีคนเดียวนะตอนนี้ตำรวจมีอยู่ข้างบนนี่แค่คนเดียวเหรอไม่ตำรวจอยู่ตรงสอนอคนเดียวเดี๋ยวคุณจะสับคอมันแล้วเดี๋ยวกระทืบแม่งเลยกระทืบพวกแม่งให้หมดเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยตำรวจลงละอะไรนะคุณบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะผมถามคุณบอกว่าอะไรนะผมถามบอกว่าอะไรนะเอาแม่งเลย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 ครับหยุดเลยครับไม่มีหยุดอ่ะเอาแม่งหยุดคุยอะไรหยุดอ่ะเนี่ยหยุดเนี่ยหยุดโอ้ยไอ้เหี้ยต่อยกูอีกไอ้เหี้ยเดชตำรวจผมขอเข้าไปสอนอหน่อยตำรวจผมไม่เกี่ยวตำรวจเขาเปิดพวกผมก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยไปเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยไปผมไม่ไหวเสื้อม่วงไม่น้องเสื้อม่วงนะผมมาเฮียนะไปปล่อยหมาวิ่งหนีไปขึ้นมาปล่อยวิ่งหนีไปปล่อยวิ่งหนีไปเอาดิเปิดเดี๋ยวไม่เดือดเดี๋ยวหาไม่เดือดเปิดล่าเราแน่จะชวนนะเพื่อนเฮียคือมาไหนวะล่ะตั้งดูนะว่าไอชิก้าครับฮัลโหลครับว่าไงเอ็ดดี้ถ่ายก่อนเฮียอยู่ไหนคะตอนนี้เฉินอยู่กะหลาดนะครับกะหลาดไอเฮียชิก้าก็อยู่กะหลาดใช่เหรอเนี่ยเฉินเพิ่งกลับมาเองพอดีไปทำธุระมาอ๋อว่าไงชิก้าอยู่ไหนหรือเปล่าเห็นชิก้าไหมไหนชิก้าอยู่ไหนอะเสื้อขาวนั่นเหรอใช่เห็นที่เห็นอยู่ครับเห็นอยู่อ๋อเห็นแล้วทำไมเดินกระเพกเหรอคะอ๋อพอดีมีปัญหานิดหน่อยอะเดี๋ยวเชิญเขาไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวคุยกันให้ชิก้าพาไปไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชิก้าจะสวยไปด้วยครับผมใจมาก
เฮ้ยพวกเราแวะไปโรงพยาบาลก่อนได้นะเว้ยไปพักโรงพยาบาลก่อนไปเฮียไปเฮียกระเพกมาเลยสัตว์ใครจะรู้ว่าเฮียจะเปิดเออนั่นดิผมก็ไอ้เฮียเห็นไม่เห็นจังหวะตำรวจแม่งไปทุบแม่งก่อนเลย2คนเฮียแล้วน้าสยองอ่ะน้าสยองไม่เป็นไรน้าสยองไม่เป็นไรเขาไม่ยิงนี่แล้วยิงรถไปไลฟ์แฟนหน่อยยิงรถไปไลฟ์แฟนหน่อยยิงรถไปไลฟ์แฟนอะไรว่าไงครับโอเชอร์อเล็กนะครับพอดีโอ้ยมีเรื่องอยากคุยกับเรือครับว่าไงสัตว์ชื่อโอเชอร์อเล็กชื่อไม่น่าเป็นเลยยังไม่รู้มั้งหรอไหมอเล็กจำเทโร่ได้ไหมอเล็กจำได้ครับจำได้ครับคุยด้วยจริงไอ้หน้าเฮียเป็นไรเพื่อนว่าไงพอดีไอ้เขาคุยส่วนตัวไม่ต้องไปต้องไปเขาคุยส่วนตัวไปปกติแล้วอ่ะพวกกวนเนี่ยจะไม่ยุ่งกับใครครับก็คือจะทำงานเป็นของตัวเองแล้วไงต่อแล้วทีนี้เมื่อวานน่ะมันมีคนใส่ชุดมาเป็นชุดธรรมดาปกติไม่ได้ใส่สุกหรือใส่อะไรแต่มันมาข่มขู่พวกลือเอ้ยพวกอัวไว้ว่าถ้าสมมติว่าเที่ยแน่หลังจากเนี้ยถ้าเวลาเจอผมอ่ะให้บอกชื่อตัวเองว่าชื่อมังกรโอเคเพราะว่ามันมาขู่พวกอัวไว้ถ้าสมมติว่าพวกอัวไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตามมาทีนี้อัวก็เลยตัดสินใจว่าจากที่อัวไม่ยอมเข้าฝ่ายไหนอ่ะตอนนี้อัวเลยเลือกว่าจะเข้าฝ่ายลือแล้วโอเคใช่ครับแต่ว่าของพวกอัวมีไม่กี่คงมีแค่ 2-3 คงเองมันไม่ใช่ปัญหาเราตรงนั้นนะแต่เดี๋ยวเจ้าจะเข้ายังไงยังไงเดี๋ยวมาคุยกับผมอีกทีได้ครับโอเคตอนนี้ผมขอไปโรงพยาบาลก่อนได้ครับไปรีบไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลได้เฮียขับรถแป๊บเอ้ยพวกเรารอดมาหมดใช่ป่ะพวกเรารอดมาหมดใช่ป่ะมีล้มหนึ่งเหี้ยมีล้มหนึ่งเหี้ยไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนเลยกูตะกะเพกเลยมาเลยนะเหี้ยเดี๋ยวคันนี้ไปก่อนจะไปแต่งเลยป่ะขึ้นมาเฮียเฮลโลไปครับเดี๋ยวชื่อให้แบงค์ใหม่ก่อนเลยสัตว์ว่าไงคะนะฮัลโหลค่ะป้าป๋าว่าไงว่าไงว่าไงเขาคนจีนเขาบอกฮานะว่าฮานะเคยโดนจับมาแล้วเขาจะปรับเป็น2เขาจะคูณ2ให้ค่ะคือฮานะต้องจ่ายค่าปรับ 60,000 บาทบ้าฮานะโดนคดีอะไรเนี่ยฮานะโดนคดีเรื่องผ่าไฟแดงค่ะผ่าไฟแดงบ้าโดนขนาดนี้ตำรวจชื่ออะไรเป็นคนทำคดีอะชื่อบาลีนค่ะฮานะโดนคดีอะไรบ้างนะผ่าไฟแดงเหรอค่ะไฟแดงหลบหนีการจับกุมค่ะมันหนักตรงหลบหนีการจับกุมอ่ะแต่เขาจะคูณ2ฮานะไม่ได้นะเขาคูณค่ะเขาบอกว่าคุณฮานะต้องคูณ2นะครับเพราะเคยโดนจับมาแล้วผมได้รับคำสั่งมาจากผู้กำกับครับเขาพูดอย่างนี้ค่ะคูณ2เหรอใช่ค่ะฮานะเอางี้ฮานะเอางี้ป้าป๋ามีวิธีช่วยฮานะอยู่แต่ว่าทำแล้วไม่ได้หรอกฮานะต้องใช้วิธีการพูดกับเขาว่าเฮ้ยท่านนะฮานะก็ใช้วิธีการพูดเขาว่าเอางี้บอกว่าครับงานดีไม่แต่ว่าไอ้กดคูณ2เนี่ยป้าป๋าจำได้ว่ามันไม่มีนะครับป้าป๋ามาคุยที่สอนอได้ๆๆป้าป๋าเอาโทรศัพท์นะโอเคบอกเปิดผมก็ตามเลยแล้วจำเราไม่ได้หรอเอ้ยนะนะคุยธุระผมแป๊บนึงนิดนึงพอดีผมถามมาดิอันนี้ถามความรู้ผมหน่อยจะเป็นเขาคนนั้นน้ำไม่ต้องไปไกลขนาดก็ได้อันนี้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นว่าไงพอดีผมจะถามเรื่องเวลาโดนจับแล้วเนี่ยมันจะโดนคูณ2เวลาแบบคนเคยติดคดีอะไรอย่างเงี้ยติดคดีอะไรอ่ะแต่ว่าคดีแค่ฝ่าไฟแดงอะนะคดีฝ่าไฟแดงมันจะโดนคูณ2ได้ไงอ่ะเขาบอกว่าเคยทำความผิดมาแล้วก็เลยต้องโดนคูณ2ไม่เกี่ยวใช่มั้ยเดี๋ยวผมต้องไปคุยช่วยเขาเนี่ยเคยทำความผิดมันแค่นี่แค่มันต้องพวกคดียาติดดิถูกต้องมั้ยโทษการหลบหนีก็หมายถึงว่าครั้งนี้เขาดันหลบหนีไงคือฝ่าไฟแดงแล้วดันหลบหนีด้วยไงแต่ว่าของไอ้ตัวไม่ได้มียาอะไรนะเขาแค่ฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงไม่มีโทษคูณ2บ้าเปล่าโอเคเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนโอ้เฮ้ยพวกเองรอนอนโรงพยาบาลเลยอย่างนี้รีบมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาได้ยังอยากได้อยากโดนอยากเฮียไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปคุยที่ร้านโรงพยาบาลนึงเอ้ยไปคุยนี่เนี่ยนอนรอเลยนอนรอเดี๋ยวมาผมว่าเขาต้องการจะบีบว่ะบีบให้ผมมาช่วยปะวะแม่งน่าคิดตรงนี้แหละผมว่าแม่งต้องบีบเพื่อเอาผมมาใช้ผมมาช่วยปะวะแบบทำไมฮานะถึงติดต่อผมเป็นใครผมเป็นใคร
ฮัลโหลฮัลโหลเฮียไอผมโดนครึ่งชั่วโมงนะเฮียบอสผมบอสเอ้ยทำไมโดนครึ่งชั่วโมงวะเขาบอกว่าฝ่าไฟแดงแล้วก็ขับรถประมาทโดนคนละ 30,000 เฮ้ยเพิ่งโดนคุณ2บอสมึงให้เขาเปิดประตูเฮียอยู่ตรงหน้าประตูเฮียบอกว่าเฮียเป็นบอกว่าเฮียเป็นพี่ชายมึงเอจะมาคุยคดีให้มึงโอเคได้ครับเฮียบอกว่ามึงไม่ได้ความเป็นธรรมบอกว่าเฮียจะมาคุยคดีให้โอเคครับเฮียทำไมมันถึงโดน2ต่อวะแต่ผมว่าตำรวจเฮียในสน.ต้องตีนมันฉลาดตั้งแต่มันจับโทนี่แล้วผมว่าแม่งต้องไม่รู้จากความรู้สึกผมแม่งบอกอ้าวคุณตำรวจผมมาคุยคดีให้น้องชายผมอ่ะพุ่มกับบอกให้โทรหาพุ่มกับนะครับได้ครับโดนขังพุ่มลงคุณตำรวจขออาหารหน่อยแลกกับน้ำได้ไหมสวัสดีครับพุ่มกับครับผมเอ้พุ่มกับผมมาคุยเรื่องคดีของไอ้โบ๊ทอะครับอ่าฮะมาคุยเรื่องคดีอะไรเห็นบอกว่าโดนเรื่องผ่าไฟแดงแต่ผมงงว่าทำไมแล้วก็มีหลบหนีด้วยไม่ใช่เหรออ่าคือเขาหลบหนียังไงบ้างเขาทำรอบที่สองแล้วถูกไหมเอ้มันรอบแรกสิถูกไหมมันรอบแรกถือว่ามันเป็นคดีมันไม่ได้เป็นคดีใหญ่โตมันเป็นแค่คดีฝ่าไฟแดงผมพูดถูกต้องไหมมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกยาเสพติดถูกต้องไหมได้ข่าวว่ามีคดีหลบหนีด้วยครับคือหลบหนีเนี่ยคือมันโดนคูณ2อยู่แล้วครับหลบหนีโดนคูณ2เหรอใช่ครับหมายถึงฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงถ้าหลบหนีต้องโดนคูณ2เหรอคือถ้าฝ่าไฟแดงอ่ะคือไฟแดงละ1,000 หรือ 2,000 นี่ผมจำไม่ได้แล้วไอ้เรื่องที่ตำรวจอย่างอ่ะ2อย่างว่า2ไฟถ้าไฟถ้าก็โดนถ้า2ไฟก็ประมาณ 4,000 4,000 หลบหนีแล้วหลบหนีอ่ะคือ 20,000 จำคุกคือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหลบหนีรอบโดนคดีรอบที่2แล้วอ่ะคือคูณเข้าไปอีกเออแต่หลบหนีพวกนี้มันเอาไว้ใช้กับพวกคดีพวกใหญ่ๆไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าอย่างเช่นป่าไฟแดงเนี่ยถ้าหลบหนีการจับถ้าหลบหนีการจับคุณไม่ว่าคดีไหนอะว่าไงเฮียป่าพอดีมาคุยคดีไอ้โบ๊ทครับที่ว่าอะไรเห็นบอกว่าคดีมันโดนคูณ2ในงงเฮ้ยฝ่าไฟแดงมันโดนคูณ2ได้ด้วยเหรอหลบหนีหลบถ้าหลบหนีคูณ2ทุกกรณีครับเฮียอันนั้นทราบแต่หมายถึงว่ามันจะคูณ2คดีเก่าได้ด้วยเหรอมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอฝ่าไฟแดงเนี่ยนะมันไม่ได้คูณ2จากคดีเก่าครับแต่ที่คุยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคดีเก่าเขาบอกว่าคดีเก่าคือหลบหนีและคูณ2เข้าไปอีกก็เลยบอกไอ้เหี้ยนี้มันก็เหมือนคูณ4เลยนะไม่ไม่ใช่คูณ4เฮียสมมุติว่าโดนติดคุกครึ่งชั่วโมงคูณ2ก็คือเป็นชั่วโมงนึงไม่ใช่สิฟังก่อนดิมันฝ่าไฟแดงอย่างงี้มันฝ่าไฟแดง2ไฟถูกมั้ยหลบหนีอ่ะเสียมากก็10ไฟฝ่าไปได้กี่ไฟนะ10ไฟครับโอ้ยสัตว์ฝ่าเยอะเลย10ไฟอ่ะ10ไฟปุ๊บแล้วไงคูณ2เข้าไปถูกต้องไหมเพราะว่าหลบหนีใช่ครับคือทุกคนที่หลบหนีเนี่ยคูณ2คนครับถ้ามีประวัติผู้ต้องหาเนี่ยมีเขาเคยมีประวัติผู้ต้องหาอยู่แล้วมีประวัติผู้ต้องหาใช่ครับฝ่าเหี้ยฝ่า10ไฟฝ่าเยอะเลยคือถ้ามีประวัติผู้ต้องหาแล้วเขามีประวัติอะไรเก่ามาผมอยากทราบนิดนึงของใครครับฮานะเหรอของฮานะก็ได้อ่ะฮานะตอนนั้นเขาโกหกว่าเขาตาบอดสีครับเขาอ้างหมอว่าเขาตาบอดสีแล้วพวกผมก็ไปถามหมอสรุปแล้วหมอบอกว่าเรื่องของเขาเนี่ยประวัติแพทย์ของเขาเนี่ยไม่มีครับแล้วสรุปคือว่าก็คือตอนนี้ฝ่าสิบไฟปุ๊บเท่าไหร่ฝ่าสิบไฟของโบ๊ทครั้งแรกครับเฮียอ๋อโอเคครับแล้วผมมองว่าเวลาฝ่ายสมมตินี่เป็นครั้งแรกแบบเนี้ยพอจ่ายปุ๊บครั้งต่อไปถ้าเคยไปแล้วไปหลบหนีอีกก็จะคูณ2เข้าไปอีกเหรอใช่ครับคูณ2ครับไม่มีคูณ3ไม่มีคูณ4ไม่มีไม่คือผมงงอย่างนึงว่าอ๋อคือง่ายๆคือแค่หลบหนีก็ถือว่าคูณ2จากคดีทั้งหมดที่ทำมาถูกต้องไหมไม่ว่ากรณีอะไรคือคูณ2หมดครับเพราะมีประวัติผู้ต้องหาไม่ใช่คดีทั้งหมดครับเป็นคดีที่ปัจจุบันครับที่ผมฝากไปนะก็คือคดีปัจจุบันเมื่อกี้เขาโดนไป 30,000 สองคนทีนี้ของฮานะเนี่ยของผู้กองเขารายงานมาว่าให้คูณ2ก็คือ1คูณ2ก็เป็น 60,000 ครับอ๋อแต่ของโบ๊ทเป็นครั้งแรกเลยไม่ต้องคูณใช่ครับเฮียใช่ครับ
ต่อย่างนี้ถ้าสมมติเล่นๆอ่ะของไอ้โบ๊ทอย่างเงี้ยของโบ๊ทถ้าเกิดสมมติว่ามันไปฝ่าไฟแดงสักหนึ่งไฟอีกแล้วมันหลบหนีอีกก็จะถูกเป็นคูณ2ถูกครับอ๋อคดีมันไม่ได้ลบล้างไปถูกต้องไหมมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอาจากประวัติเก่าใช่ครับประวัติผู้ต้องหาครับฝ่า10ไฟที่มันเสียเท่าไหร่ครับผมอยากรู้ราคาไฟแดงแรก 2,000 ครับเฮียไฟต่อไปไฟแดงละ500ไฟแดงแรก 2,000 ไฟต่อไป500ใช่ครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเกี่ยวแต่กับคนขับดิถูกต้องไหมคนที่ไม่ขับก็เหมือนกับไอ้สัปดาห์สมมุติเล่นๆอ่ะผมโดนบังคับขึ้นรถไปผมบอกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวผมไปส่งผมหน่อยร้านค้าแต่ผมนั่งไปกับเขาปุ๊บไอ้เหี้ยผมโดนไอ้เหี้ยคนขับแม่งพาผมฝ่าไปเรื่อยอย่างนี้ผมก็ซวยด้วยดิถูกต้องไหมหมายถึงว่ามันก็ต้องโทษที่คนขับคนเดียวถูกต้องไหมครับโดยปกติมันต้องคนขับคนเดียวป่ะอันนี้ผมเห็นด้วยครับแต่หลบหนีโอเคอาจจะมีส่วนเรื่องอ้าวเหี้ยหลบหนีไปด้วยกันโอเคอันนั้นเข้าใจได้ครับอันเนี้ยคือพวกผมมาทำตามกฎหมายอะครับเพราะว่ากฎหมายคดีจราจรข้อที่21เนี่ยเขาบอกว่าคนที่นั่งรถกับผู้ต้องหาเนี่ยปรับเท่ากับผู้ต้องหาครับอ๋อกฎหมายมันถูกร่างมาแบบนี้ว่าถ้าเกิดคนขับแม่งขับมึงก็ต้องซวยกับมันไปด้วยใช่ครับพวกผมก็ทำตามกฎหมายโอเคครับโอเคสรุปว่า1ไฟแรกมัน 2,000 ไฟต่อไป500ใช่ครับไฟต่อไปคือ500ครับเรื่อยๆครับบอกไปเรื่อยๆครับเช่น3ไฟก็อย่าง2ไฟแรก 2,000 3,000 ครับ3ไฟก็เท่ากับ 2,000 ไอ้ 3,000 ครับ3,000 ครับผมไฟแรก 2,000 500 คูณ 9มีอะไรถามอีกมั้ยเฮียนี้เท่ากับว่า10ไฟมันออกมาเท่าไหร่นะถามบาลีนะ500 คูณ 9 4,000 บวก 2,000 เท่ากับก็เท่ากับว่า 6,500 6,500 ครับ 6,500 สิบไฟ 6,500 เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเขาโดนอะไรอีกหลบหนีอีก 20,000 หลบหนีนี่คือไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าหลบหนีคือโดนเลย 20,000 เขาขับหลบหนีก็คือหลบหนีเฮียไม่หมายถึงว่าคือแค่ขึ้นชื่อว่าหลบหนีคือโดน 20,000 เลยถูกต้องไหมครับตำรวจรถหายครับหลบหนี 20,000 กลายเป็น 26,500เฉยโดนจับอีกแล้วเหรอไม่ครับมาเคลียร์คดีให้น้องพอดีน้องมันโดนจับแล้วมันมีคูณ2ด้วยผมเลยงงว่าเอ๊ะมันจะมันมีคูณ2ด้วยเหรอทำผิดอะไรอ่ะขับรถฝ่าไฟแดงครับขับรถฝ่าไฟแดงแต่ว่าดันหลบหนีด้วยเดี๋ยวหลบหนีก็ไม่นี่ถามเป็นความรู้โทษหลบหนีโทษหลบหนีคือคูณ2สิฝ่าไฟแดงคูณ2ด้วยเหรอไม่มีนะไม่ครับไม่ได้ฝ่าไฟแดงคูณ2ครับแต่โทษหลบหนีถ้าเกิดว่ามีซ้ำซ้อนอ่ะก็คูณ2แต่ฝ่าไฟแดงมีคูณ2ก็คือถ้าแบบอย่างงี้ฝ่าไฟแดงเสีย 6,500 ถูกต้องไหมครับ 6,500 ปุ๊บหลบหนีอีก 20,000 กลายเป็น 26,500 ถูกต้องไหมครับใช่ไหมกลายเป็น 26,500 สำหรับโบ๊ทสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเรียกเรียกมานี่ให้ใหม่คนนึงตำรวจพอดีมันอย่างงี้นะตำรวจคือมันอย่างงี้การดำเนินคดีใช่ไหมมันขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของพวกคุณนะครับผมเพราะถ้าแบบพวกคุณคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเยอะเกินไปแล้วอะเรื่องไฟแดงอะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถไม่คิดก็ได้ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของผู้ที่จับใช่ครับใช่แล้วใช่แล้วอันนี้ผมเลยมาถามว่าแล้วสรุปว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วมันเป็นยังไงที่ผมจะรู้เป็นความรู้ตัวผมเองด้วยเผื่อว่าบางทีผมขับเผลอฝ่าไฟแดงไปทีนึงอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปอะเนาะถ้ามันเยอะเกินไปตำรวจก็แบบก็ต้องหาข้ออรุมอร่วยให้ประชาชนบ้างนะครับแต่ว่าเพราะว่านี่ผมว่ามันโหดมากนะค่าปรับมันโอ้โหพอดีรถหายแล้วต้องถามไม่มีเงินค่าปรับมันโหดมากจริงครับโหดมากโหดขนาดที่ผมว่าเขาไม่มีปัญญาจ่ายอ่ะผมว่าชวนเลยผมเข้าใจงั้นเดี๋ยวผมลองคุยใช่ๆลองคุยได้ไหมว่ามันมีทางที่มันอารมณ์อร่วยลงมาหน่อยไหมว่าผมว่าเขาไม่มีตังค์จ่ายอ่ะชวนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีตังค์จ่ายเพราะว่าทำงานมันตีไปงานมันทำชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันได้แค่หมื่นหนึ่งเองนะหมื่นสองหมื่นใช่ใช่ผมแล้วมันค่าปรับมันโหดไปว่าเขาไม่มีปัญญาจ่ายแน่นอนครับเรื่องนี้เฮียต้องไปคุยกับไม่อันนี้ผมเลยมาถามครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็ผิดอันนี้ผมไม่ได้มาเรียกร้องให้เขาถูกตำรวจเดี๋ยวผมขอไกด์ไลน์แป๊บนึงคือเขาโดนอะไรบ้างแยกเท่าไหร่ยังไงรบกวนพูดขอผมทราบข้อมูลสักรอบนึงนะคือเขาจริงๆน่ะมีใส่หน้ากากด้วยครับแต่ว่าพวกผมไม่เอาอะไรแล้วก็มีขับรถผ่าไฟแดง10ไฟครับแล้วก็มีหลบหนีการจับกุมแล้วก็ชนรถผมล้มนะครับแต่ว่าแอนนี้ผมก็ไม่อะไรก็คือจริงๆก็เอาแค่ผ่าไฟแดงใช่ผ
แต่ว่าคือแต่ผมก็เห็นด้วยกับค่าปรับนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันปรับไปแล้วเดี๋ยวยังไงผมต้องปรึกษากันก่อนว่ายังไงมันสามารถทำยังไงได้นะอ๋อไม่เพราะอย่างเนี่ยอย่างผมที่ผมลองคำนวณมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันค่าปรับของไอ้คนชื่อโบ๊ทเนี่ยมันต้องโดนแค่ 26,500 ถูกต้องมั้ยครับคือมันอย่างนี้นะคือมันอย่างนี้ตำรวจแต่ตำรวจบอก 30,000 คุณแจงข้อหามาว่าตอนนี้ผู้ต้องหาโดนอะไรบ้างขับไฟแดง10ไฟถ้าหมวยมันมีอะไรบ้างนะมีขับรถเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองนะคะ 3,000 บาทขับไฟแดง10ไฟแดงทั้งหมดรวมเป็น 7,000 แล้วก็ลบดีดการจับคุณเจ้าหน้าที่ 20,000 ค่ะทำไมเนี่ย 30,000 พอดีเป็น 30,000 ค่ะอ๋อมันมีขับรถเกินความเร็วอีก 3,000 ใช่ค่ะงั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคือมันจะเป็นอย่างนี้คือ 30,000 คูณเฉพาะข้อหาหลบหนีใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ครับที่ผมคูณไปผมคูณ 30,000 คูณ 2 อ่ะครับเดี๋ยวคุณครับข้อหาหลบหนีเนี่ยคุณแยกแยะนิดนึงเนาะฟังดีๆนะครับพอดีว่าข้อหาหลบหนีอ่ะมาโทษมันคือคูณ 2ถ้าเกิดว่าซ้ำซ้อนใช่ไหมแต่ปัญหาคือคุณตอนนี้คุณกำลังเอาเงินทั้งหมดอ่ะมารวมกันแล้วคูณ2เข้าไปครับใช่นั่นแหละคือปัญหาครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาออกให้มันต้องเป็นหลบหนีคูณกับหลบหนีถูกต้องไหมครับไม่ใช่คูณจำนวนทั้งหมดโอเคครับถ้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ผิดเองครับอ๋อไม่อันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมแค่มาถามเป็นความรู้แล้วก็จะได้รู้เป็นความรู้ด้วยว่าเวลามันต้องขอบคุณด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นพวกผมก็เข้าใจผิดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าโบ๊ทโดน 30,000 กลมๆแต่ว่าฮานะโดน 40,000 ต้องเป็น 40,700 ถูกไหมของคุณฮานะจะคูณ2ใช่คูณ2ก็คือโทษหลบหนีมัน 20,000 ถูกไหมคูณ2ก็ต้องไป 40,000 รวมกับดอกแรกอีกเท่าไหร่นะอีก 11,000 มันต้องกลายเป็น 50,000 อ๋อโอเคครับโอเคจาก 60,000 จะเหลือ 50,000 อ๋อโอเคจาก 60,000 เหลือ 50,000 ครับผมแล้วพอดีกรณีนี้เนาะกรณีนี้อ่ะคือถ้าเกิดว่าตำรวจทุกท่านโคตรสัตว์คนสมควรอ่ะสมมติคนหัวฟ้านะเจ้าของคดีโคตรสัตว์เห็นสมควรว่าโอเคเฮ้ยไอ้ข้อหาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเราปรับเขาขนาดนี้ใช่ไหม 50,000 เขาอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ท่านคุยกับเขาด้วยเข้าใจไหมคุณตำรวจเย็บแม่สองคน 80,000 ท่านคุยกับเขาด้วยว่าอ่ะอย่างสมมติอันนี้พี่รู้อยู่แล้วว่าเงินจะเข้าใครอันนี้ไม่ได้สนใจแต่แค่ว่าโดนเยอะแล้วเนาะมันไม่ได้ทำขนาดที่มันขายยาเข้าใจไหมใช่ครับพี่คือเรื่องพวกนี้ถ้ามันเยอะเกินไปพวกผมก็ลดอยากให้ได้ใช่แล้วตอนนี้มันจะเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่ 50,000 ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขายยาตำรวจก็ต้องพิจารณาอีกครั้งนึงว่าโอเคเฮ้ยมันหลบหนีนะแต่มันก็ไม่มีของกลางคือเราอะเป็นตำรวจเราเล่นเป็นตำรวจใช่ไหมเราใจเขาใจเราว่าโอเคไม่ใช่เกิดว่าสมมติเราเป็นเราโดนอย่างเงี้ยเราก็ต้องการอลุ่มอล่วยถูกต้องไหมแม้ว่าเขาจะหลบหนีคุณสองครั้งก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะตัดสินแปดหมื่นโคตรแพงเฮ้ยโดนเยอะแล้วนะไอ้หนุ่มเอางี้ละกันเยอะจริงครับเดี๋ยวตำรวจอ่ะมีอะไรจะให้ช่วยทำนะให้เขาทำเป็นอย่างอื่นให้แล้วก็ลดค่าปรับให้เขาลดเวลาจำคุกให้เขาอะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นแนวนี้มากกว่าถ้าเกิดว่าทิศทางของตำรวจที่เราอยากให้เป็นอ่ะได้ครับครับผมครับงั้นผมเจ้าของคดีนะเดี๋ยวผมคือผมได้ยินมาว่าค่าปรับเนี่ยมันจ่ายไปแล้วเนี่ยมันลดมันลดไม่ได้นะครับฮัลโหลครับที่ให้บินไปแล้วครับที่ให้บินไปแล้วเนี่ยมันเอาฮัลโหลฮัลโหลผมสามารถทำอะไรได้ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราจะเอาออกเดี๋ยวเราจะให้เขาเอ้ยเอ้าว่าแต่เอ้ยมาจับมาเอ้าเชี่ยนึกว่าหายมาคืออย่างนี้นะถ้าสมมติกรณีให้บินไปแล้วนะโอเคเราอาจจะคุยกันนอกรอบกับผบ.ว่าผบ.พอดีว่าอย่างนี้นะผมแบบใส่บินไปก่อนที่การตัดสินคดีจะเสร็จสิ้นนะมันเป็นความผิดพลาดของกรมตำรวจเราอ่ะก็เอาเงินส่วนตัวของเราอ่ะออกให้เขาไปก่อนตามที่เราลดให้เขาที่มันเกินไปอ่ะเนาะแล้วค่อยไปเบิกกับผบ.อีกทีไปคุยกับผบ.ตรงๆเนาะไม่หรอกอันนี้มันเป็นเคสครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับผมแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับเออว่าถ้าเป็นเคสเงี้ยมันเป็นเคสแบบเป็นเคสแรกเป็นเคสสตั๊ดดี้ผมว่าอย่างงี้ดีนะเราได้มาคุยกันแล้วปรับหาอะไรที่แบบว่ามันมีนิดนึงอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นคดีแบบขายยานะเออถ้าขายยาเงี้ยแม่งไม่น่าลดอันนี้ผมเห็นด้วยไม่น่าลดครับพวกขายยาหรือว่าเงินแดงอ่ะโอเคทั้งเงี้ยไม่ลดอันนี้พอเข้าใจเรื่องขายยาผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าผมไม่ได้บังคับเขาให้ไปขายนะครับใช่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องขายยาไม่ต้องลดครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะอย่าลืมนะว่าโอเคคุณเฉินก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณชนตำรวจเขาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่ก็อย่างนู้นอย่างนี้แต่คือตอนเนี้ยคือมันขึ้นอยู่ที่คุณตำรวจแล้วว่าจะเมตตาหรือว่าโอเคเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้ถือกฎหมายเราควบคุมกฎหมายเราบังคับใช้กฎหมายแต่เราอะเอาให้มันสมเหตุสมผลว่าแบบโอเคเฮ้ยถ้าเกิดว่าเนี้ยมันเยอะเกินไปนะไม่ใช่แบบเราต้องตรงตามตารางเพราะสน.เพราะจุดมุ่งหมายของตำรวจคือการอลุ่มอล่วยถ้าไม่ใช่คดียาเสพติดถูกต้องไหมครับผม
นะโอเคเดี๋ยวผมดูให้นะว่าผมจะลดให้ได้เท่าไหร่นะครับได้ครับผมโอเคนี่ก็ขอบคุณมากครับผมไปเบิกเงินให้ก่อนไอ้ที่มันเกินมา 10,000 เนี่ยเดี๋ยวเอาเงินส่วนตัวของผมให้คุณเฉินก่อนดีมั้ยโอ๊ยไม่ต้องให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไปให้น้องในงั้นเดี๋ยวให้ฮานามาติดต่อเอ้ผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติเล่นๆผมโดนบินมา 100,000 แต่ถ้าผมไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยมันจะต้องทำยังไงผมงงอย่างนึงมันเช่นแบบว่าไม่มีเงินนะอ๋อหมายถึงว่ามันจะติดอยู่ในบินใช่แต่ว่ามันมีเวลา3วันน่ะเฮียแล้วมันก็จะมันจะอย่างงี้นะคือถ้าเกิดว่าโดนบินเยอะใช่มั้ยแล้วเราคิดว่าภายในระยะเวลาที่เขากำหนดเนี่ยเราหาเงินมาไม่ได้เราเข้ามาขอผ่อนปลเข้าใจป่ะมันจะมีกรณีผ่อนปลยืดติดต่อได้ขอยืดไปอีกอ๋อใช่แล้วเออถ้าโอเคนะอันนี้ด้วยอันนี้ดีแบบว่าสมมติว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย 80,000 แต่ผมใช้เวลา3วันผมหาไม่ทันหรอกผมขอยืดไปอีกสัก7วันได้มั้ยหรืออีก4วันได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่มั้ยแบบนั้นมั้ยโอ้7วันมันก็เยอะไม่หมายถึงว่ายืดแบบไม่ยืดไปอีกสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมอันนี้ก็ตัวอย่างแค่ตัวอย่างอ๋อมันคุยกันได้เรื่องพวกเนี้ยเวิร์กคืออ่าฝั่งของประชาชนธรรมดาที่คิดจะเป็นนักเลงหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะกรณีที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยตำรวจอ่ะเขาจะรับฟังทุกคนเลยนะลองเข้าไปปรึกษาตำรวจเขาได้เลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันเกิดอย่างเงี้ยเราจะหาทางออกร่วมกันยังไงนะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าโอเคกฎหมายมันร่างขึ้นมาแล้วอะแต่ผมพูดเลยนะว่ามันไม่มีกฎหมายไหนที่สมบูรณ์ 100% มันต้องฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือกรณีที่อ่ะอย่างสมมติว่าเหตุเกิดการตีกันผมจะบอกตำรวจไว้สักนิดนึงนะครับผมว่ากรณีที่ตำรวจชักเทเซอร์ขึ้นมายิงมันไม่สมเหตุสมผลนะคุณระเบียบขั้นตอนแรกคือใช้อาวุธระยะประชิดเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับถูกต้องไหมคุณตำรวจครับผมอันนี้เดี๋ยวเรื่องการฝึกตำรวจเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้อีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเอาให้เป็นในแนวทางของพวกคุณคิดไปก่อนเนาะผมจะได้รู้ข้อผิดพลาดว่าพวกคุณพลาดอะไรบ้างนะครับคือจริงแล้วก็เฉินมีอะไรจะแนะนำตำรวจหรือว่าตำรวจจะมีอะไรแนะนำฝั่งคุณเฉินก็คุยกันได้เนาะครับไม่ okay. อันนี้ผมแค่ถามเป็นความรู้พอดีผมงงไงเห็นพอดีน้องชัวบอกว่ามันโดนคูณ2มันโดน 60,000 กว่าผมเลยงงโอ้โหทำไมมันโดนหนักจังแค่นั้นเองก็เลยเนี่ยมาถามเป็นความรู้หรือว่าแบบเฮ้ยเผื่อว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคครับก็ตามนี้ครับก็เดี๋ยวให้ฮานามาติดต่อผมแล้วเดี๋ยวได้ครับคุณตำรวจชื่ออะไรนะครับคุณบาลีนครับบาลีนโอเคครับได้ตอนนี้เดี๋ยวผมลดโทษให้เหลือลดไป 20,000 นะครับจาก 60,000โอเคครับปกติมันต้อง 50,000 ใช่ไหมเดี๋ยวผมลดให้อีก 10,000 นึงอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมนะครับโอ้ไม่หรอกอันนี้ก็ดีแล้วครับขอบคุณมากเลยครับเอางี้ให้เจอเรียกข้าราชการมาติดต่อครับได้ครับครับให้เนี่ยลูกสาวเฮียจ่ายตังค์แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ไปอ๋อให้คือเป็นโทรศัพท์ใช่มั้ยเอาไปราคามันต้องมือ1มัน2ก็คือหมายถึงให้จ่ายเต็มแต่เป็นเอาโทรศัพท์คืนไปเพราะว่าโทรศัพท์โดนยึดถูกมั้ยใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคนี่เขาชอบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่คุกใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปแต่งรถแป๊บนึงได้ไหมฮะนายกยังไม่อนุญาตเลยเฮียเห็นนายกบอกว่าเสร็จแล้วนี่ครับผู้กองเห็นนายกบอกเมื่อวานว่าได้แล้วครับหรอเมื่อเช้าไม่ผมเข้าไปใช่ครับนายกบอกว่าได้แล้วผมเลยอยากเข้าไปดูหน่อยว่าได้จริงหรือเปล่าโอเคเฮียแล้วมันทักลูกสาวกูทำเฮียอะไรหน้าเฮียกูลืมเขาเตือนเฮียก่อนได้ไหมได้ครับยินดีครับเอ้ยนี่ถามนิดนึงพกโทรศัพท์2เครื่องนี่ไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยก็ผมเพิ่งให้เฮียไปจะผิดก็เพิ่งให้มาซวยอีกเฮียมีหินด้วยเหรอวะหินนำโชคเฮียทำงานไปด้วยหินนำโชคไอ้นิกกี้ให้มาเฮียถามก่อนว่าไงลองเด็กรุ่นใหม่เขาหักหลังเขานะเตือนเฮียด้วยความหวังดีโอเคยี่ห้อไหมพูดเหมือนมีเฮียแต่บอกคุณไปในๆ